ข้อที่15 AIME 1987นะครับโจทย์บอกว่า S1 กับ S2 นี่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็แล้วก็มีสามเหลี่ยม ABC ที่เห็นอยู่นี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมีมุม C เป็นมุมฉากคำถามเดี๋ยวข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งถามก่อนข้อมูลก่อนพื้นที่ S1 ได้441อันนี้สบายถ้าพื้นที่ S1 ได้441จะว่าความยาวด้านก็คือ21นะครับพอพื้นที่ S2 นี่หนักใจนะฮะพื้นที่ S2 ได้440นั้นข้อที่แล้วใช่373ขอบคุณรับไปครูมือเองโทษทีโอเคพื้นที่ S2 เท่ากับ440อันนี้คิดหนักเลยนะความยาวด้านมันเท่าไหร่ถ้าเป็นคนไม่คิดอะไรมากก็ความยาวด้านก็สแควร์รูท440นะครับก็จะได้ไม่เครียดนะต่อไปครับจงหา AC บวก CB โอ้โหจงหา AC บวก CB นะดูจะดูรูปไหนดีแน่นอนมันต้องดูทั้ง2รูปแน่ๆ นะครับโอเคก็พยายามจะใช้ตรีโกณมิติเข้ามาช่วยแทนที่จะไปใช้พีทาโกรัสคือพีทาโกรัสก็น่าจะออกสามเหลี่ยมคล้ายช่วยแปลงก็น่าจะออกนะครับแต่ว่ามันยาวไหมอะไรแบบนี้นะอาจจะต้องดูกันยาวเหลือเกินทำกันนานมากเทียบสามเหลี่ยมคล้ายเทียบเสร็จตรีโกณเอ้ยไม่เทียบสามเหลี่ยมคล้ายเสร็จก็ใช้พีทาโกรัสต่อแต่ถ้าตรีโกณน่าจะเบากว่านะน่าจะเบากว่าก็สมมุติไปว่าเดี๋ยวให้ความสนใจกับมุม B ให้ความสนใจกับมุม B นะครับก็จะได้ว่า AC อันนี้เดี๋ยวดูรูปนี้ก็ได้รูปที่21ตรงนี้นะยาว21เขียนมันตรงๆหน่อยปึ๊บเส้นนี้นะครับ21ถามว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่แล้วตรงนี้ยาว A ก็จะได้ว่าแทน B เท่ากับเศษ21ส่วน A หรือกลับกัน A ก็จะเท่ากับ21ส่วนแทน B ครับแทน B นี่จะมีบทบาทเยอะมากนะในโจทย์ข้อนี้ต่อไปมาดูตรงนี้บ้างเอาสั้นๆแค่จี้เดียวตรงนี้ครับถามว่ายาวเท่าไหร่ครับสั้นๆแค่จี้เดียวตรงนี้ยาวเท่าไหร่เอาตรงนี้ก่อนก็21เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้21แล้วตรงนี้ก็มุม B มุมเดียวกันนั่นแหละมุมนี้มุม B นี่กับมุม B นะครับถามว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่กำหนดให้ยาว B ไปก่อนครับสิ่งที่เราได้ก็คือแทน B เท่ากับเศษ B ส่วน21นั่นก็คือ B เท่ากับ21แทน B นะครับเพื่อความสะดวกเดี๋ยวขอเปลี่ยนแทน B เป็นตัวแปรเป็นตัวอักษรสักตัวอักษรหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนยาวนะเขียนว่าแทน B อย่างเงี้ยก็ขอเปลี่ยนเป็นตัวอักษร X ขอเปลี่ยนเป็นตัวแปร X นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า AC ยาวAC ก็จะยาว21บวก B ครับนั่นก็คือ21บวก 21x ครับแล้วก็ BC ครับยาวตรงนี้ก็21เหมือนกันครับ BC ก็จะยาว21บวกเศษ21ส่วน x ครับคือจะไม่ใช้พีทาโกรัสก็ไม่ได้นะ ABC มันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็อย่างอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน AB ครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้าน AB AB ยาวเท่าไหร่ก็เ
มี3ท่อนนะท่อนนี้ก็ square root 440 dB นี่ก็ square root 440นะครับหายตรงนี้ยาวเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ก็ยาว square root 440เหมือนกันเส้นสีน้ำเงินทึบๆเนี่ยนะครับสมมติตรงนี้ยาว C ครับมุมนี้ก็มุม B เหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้ว่าแทน B ข้ามส่วนชิดครับก็คือ square root 440ส่วน C นะข้ามส่วนชิดเนาะก็จะได้ว่า C เท่ากับ square root 440ส่วน X นะครับเนื่องจากว่าเราให้แทน B เท่ากับ X เนี่ยแทน B เท่ากับ X เวลานี่ก็เปลี่ยนด้วยต่อไปครับก็เหลืออีกนิดนึงนะอีกนิดนึงก็คือสั้นๆตรงนี้ครับสั้นๆสีเขียวตรงสั้นๆสีเขียวเนี่ยให้เป็น D ยาว D ครับกระจี้เดียวตรงนี้นะยาว D แน่นอนมุม B เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้นะครับมุม B มีใครงงไหมเนี่ยไม่น่างงนะไอ้ตรงนี้ก็คือมุม B มุมเดียวกันนะขนาดเท่ากันนะครับสองมุมนี้โอเคก็เหมือนเดิมแทน B ครับแทน B แทน B ก็จะเท่ากับข้ามก็คือ D ส่วนชิดชิดก็คือ square root 440ครับก็จะได้ว่า D เท่ากับ square root 440คูณแทน B ก็คือคูณ X นั่นเองนะครับเอาละเราก็จะได้ข้อสรุปมาอีกหนึ่งด้านเดี๋ยวก็พีทาโกรัสนะข้อสรุปมาอีกหนึ่งด้านก็คือด้าน AB ครับ AB นั้นยาวsquare root 440บวก c บวก d เขียน d ก่อนก็ได้ d square root 440 x ขึ้นบรรทัดใหม่เถอะทั้งไม่ไหวจริงๆแล้วก็บวกอันนี้บวก d นะก็ต้องบวก c ด้วยบวก c ก็คือ square root 440ส่วน x ก็ยาวไปครับบิดก็มาเข้าทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับทฤษฎีพีทาโกรัสก็คือ AC กำลัง2บวก BC ยกกำลัง2เท่ากับ AB ยกกำลัง2ครับติดตัวไป X ตัวเดียวครับแก้สมการหาค่า X ได้ถ้าแก้สมการหาค่า X ได้ก็หา AC ได้ครับก็จะหา BC ได้ครับเอา AC บวก BC ก็ต่อข้อนี้คอนเซ็ปต์มันแค่นี้จริงๆแต่คำนวณนี่คงไม่ธรรมดานะโอเค AC ยกกำลัง2เดี๋ยวดึง21ออกก่อนนะก็เป็นทำไมไม่จัดตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยจัดก่อนก็ดีนะที่จริงขอจัดก่อนตรงนี้ก็ดึงก็เป็น21 1 x BC ก็ดึง21ออกก่อนคือเราก็ไม่รู้นะว่าจะเจออะไรต่อก็บางทีไม่ได้เตรียมการไม่อะไรก็ค่อยปรับกลับมาจัดได้อยู่นะครับไม่ได้เสียหายอะไร AB ก็ด้วยนะครับ AB ก็ดึง square root 440ด้วยนะครับสนุกเลยครับยกกำลัง2นะครับ AC ยกกำลัง2ก็ได้441คูณด้วย1บวก 2x บวก x กำลัง2ครับBC ยกกำลัง2ครับก็441เหมือนกันครับก็
ก็หน้ากรรมหลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองครับเท่ากับขวามือครับขวามือโหขวามือไม่เป็นไรไม่เป็นไร440มันสามพจน์อ่ะนะสามพจน์ก็หน้ากรรมหลังสองกลางหลังบวก2หน้ากลางบวก2กลางหลังบวก2หน้าหลังโอเคก็ไม่ได้แย่มากอยากจะให้มันไปอยู่ในบรรทัดเดียวกันให้ได้นะมันก็เลยจำเป็นต้องย่อนะครับไม่จุอ่ะเดี๋ยวนะชื่อโอเคไหวพอมองเห็นนะครับมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็ทำเองทำในกระดาษทดตัวเองก็เห็นนะครับสูตรกำลังสองสมบูรณ์ก็จำกันได้อยู่แล้วนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้ากำลังบวกหลังกำลังสองในกรณีสองพจน์กรณีสามพจน์ก็เอาแต่ละพจน์ไปยกกำลังสองก่อนบวกกันแล้วก็สองหน้ากลางบวกสองกลางหลังบวกสองหลังหน้านะครับก็ได้อยู่โอเคครับซ้ายมือแล้วก็ดึง441ออกนะครับซ้ายมือนะครับดึง441ออกข้างในก็จะได้บวกกันสักทีนะครับตรงในวงเล็บครับก็จะได้นำมาบวกกันนะครับก็จะได้2บวกเฮ้ยอันนี้ควรจะเอามาอยู่ด้วยกันนะครับ x กับเนี่ย2 x กับ1ส่วน x ไอ้2 x กับ2ส่วน x อะครับน่าจะเห็นแววนะว่าจะทำอะไรต่ออันนี้เดี๋ยวขอหยุดทางขวาไม่เขียนก่อนเดี๋ยวทำทางซ้ายก่อนเลยทำทางซ้ายก่อนนะครับพอดีว่าเห็นน้องเอก2ตรงนี้ด้วยกรุ๊ปแบบนี้ครับที่ครูแฮไลท์สีเหลืองไว้ที่ครูแฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับมันคืออะไรครับที่แฮไลท์สีเหลืองไว้มันเข้าสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับ x บวก1ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง2ครับเสร็จไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวให้ x บวก1ส่วน x เป็นตัวแปร y อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพอเข้าใจแผนการนะเนาะฝั่งขวาก็คล้ายๆกันนะครับฝั่งขวานี่ก็คล้ายๆกันเหมือนกันปึ๊บปึ๊บก็ปึ๊บนะฮะสามพจน์นี้ครับก็เข้าสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะได้เป็น x บวก1ส่วน x ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวกคูณนี้ก็ดึง2ออกครับแล้วก็มี1อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีถ้าเราปรับให้พวกเนี้ย x บวก1ส่วน x ให้เป็นตัวแปร y ให้เป็นตัวแปร y เนาะอันนี้440ก็คูณกับ x บวก1ส่วน x แล้วก็บวก1มันก็ยกมันก็กลับมายกกำลังสองนี่นะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมึนงงกับชีวิตเหมือนกันปรับดีไหมเดี๋ยวนะดูก่อนเฮ้ยน่าจะวางผิดตัวเฮ้ยช่างมันจริงๆไม่น่ากระจายเสียเวลา
รีบสักกระจายมากระจายกลับอีกช่างหน้าขำโอเคไม่เป็นไรผิดไปละก็ไม่รู้ว่าครับว่าจะเจออย่างเงี้ยนะโอเคก็ปรับเป็นตัวแปร y ครับเนาะปรับเป็นตัวแปร y นี่440อันนี้ไม่ต้องกลับมาก็ได้กระจายไปแบบเดิมมาดีละไม่ต้องเป็น y กำลัง2บวก2 y บวก1อ่ะดีอ่ะอย่างเงี้ยดีละโอเคก็จะได้เป็นตัดอะไรก็ได้ก็เวลากระจายแบบนี้440 y กำลัง2บวก2 y บวก440นะกระจายแบบนี้ครับก็มองเป็น2ตัวพอนะครับก็คูณกระจายเข้าไปนะครับก็จะได้ y กำลัง2บวก2 y เท่านั้นเองพอย้ายตัวนี้ไปลบทางซ้ายนะครับย้าย440มาด้วยครับแล้วก็แยกตัวประกอบครับช่วยอันนี้ต้องช่วยครัวละแยกตัวประกอบหน่อยครับยังอยู่กันใช่ไหมแยกตัวประกอบให้ครูด้วยเอา22กับ20ดีจังy ก็จะได้ลบ22กับ20นะครับ y คือแทน b เอ้ย y คือ x คือแทน b แทน b เนี่ย b เป็นมุมแหลมครับพันแทน b เป็นบวก y คือ x บวก1ส่วน x เป็นบวกครับ1ส่วน x ก็เป็นบวกด้วยพันได้ y เท่ากับ20ค่าเดียวเท่านั้นโอเคเนาะ y ได้20แต่ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่20นะครับคำตอบไม่ใช่20เขาถามอะไรครับทำมายาวนานมากเขาถามนี่ AC บวก CB เขาถาม AC บวก CB นะครับเขาถามตัวนี้ครับ AC บวก CB แล้วก็มาบวกกันนะครับAC บวก CB เนาะก็ดึง21ออกครับก็จะได้2บวก x บวก1ส่วน x ก็คือ y นั่นเองแหมค่า y ที่เราเพิ่งคำนวณได้คือ20ทีแรกว่าหา y ได้เสร็จจะย้อนกลับไปหา x นะครับค่อยเอาเข้ามาแทนไม่เอาแล้วครับเสียเวลาตอบดีกว่าครับไอ้ y ได้เท่าไหร่นะโทษ y ได้20ครับ2เย็บ2บวก20ก็ได้22 21คูณ22ตอบครับตอบว่า462ครับก็จบข้อนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าวางแผนไปก็ผิดแผนอยู่ดีนะครับก็ค่อยไปปรับแก้แผนกันระหว่างทำนะทำไปก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้ตามที่เราคิดไว้นะที่แรกว่าจะจัดนู่นนี่นั่นจัดกำลังสองสมบูรณ์ดึงตัวเลือกอะไรก็มันก็ไม่เวิร์กนะก็เปลี่ยนแผนระหว่างทางได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าแผนนี้ก็คิดขึ้นมาเองอยู่นะครับพอได้ค่า y เสร็จว่าจะย้อนไปหา x ก่อนก็พอมาดูคำถามอีกทีก็ไม่ต้องย้อนไปหา x ก็ได้นะครับเราจัดไอ้สิ่งที่โจทย์ถามให้เป็นตัวแปร y ก็แทนค่า y ที่เราหาได้นะครับแทนเข้าไปเปรี้ยงเดียวก็ออกมันก็ง่ายกว่านะครับโอเคก็จบข้อที่15ก็จบชุด1987ไปด้วยนะครับ